เหตุคนร้ายบุกยิงกำลังอสเสียชีวิต4นายในโรงเรียนที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ออกไล่ล่าติดตามกระทั่งพบตัวผู้ต้องสงสัย2คนหลังมัสยิดกรือเซะครับก่อนที่จะเปิดฉากยิงปะทะกันและจับตัวได้1คนครับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายยิงอสชุดคุ้มครองตำบลประจันเสียชีวิตในโรงเรียนบ้านบูโกตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงของวันนี้ครับจากปากคำของพยานบอกว่าคนร้ายเป็นชาย4คนพร้อมอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายทหารทำทีเข้าไปตรวจความเรียบร้อยในโรงเรียนก่อนที่จะเดินไปทักทายอส4นายจากนั้นได้ใช้อาวุธสงครามกราดยิงแล้วก็มีการปะทะกันเสียงดังสนั่นนะครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของนักเรียนแล้วก็คุณครูพอสิ้นเสียงปืนปรากฏว่าอสทั้ง4นายเสียชีวิตครับในอาคารอเนกประสงค์จากนั้นคนร้ายได้ขโมยอาวุธประจำกายก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถกระบะหลังโรงเรียนหลบหนีไปครับจากการตรวจสอบจุดที่ยิงปะทะเนี่ยนะครับพบปลอกกระสุนปืนไม่ต่ำกว่า30ปลอกครับส่วนผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่ร่างกายคนละหลายนัดทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวประกอบด้วยอสมูฮัมหมัดเตะเดงนะครับอายุ29ปีอสอับดุลเลาะสาและอายุ34ปีอสบือราเฮงจิอายุ24ปีและอสสุไลมานแวอูเซงอายุ43ปีครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังไล่ล่าจนกระทั่งพบตัวบุคคลต้องสงสัยเนี่ยนะฮะที่ไปซ่อนตัวอยู่หลังมัสยิดกรือเซะตำบลตันหยงลูโลนะฮะอำเภอเมืองปัตตานีจากนั้นมีการยิงปะทะกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้1คนคือนายมะกรีอีซอปูเตะอายุ44ปีชาวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพร้อมกับรถจักรยานยนต์และชุดลายพรางส่วนอีก1คนถูกยิงบาดเจ็บแต่ว่าหนีไปได้ครับได้แม่ทัพภาค4แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียส่วนผู้ต้องสงสัยที่จับได้นั้นเชื่อว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้พร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสคนต้องสงสัยโดยไม่ฟันธงว่ากลุ่มใดเป็นผู้ก่อเหตุครับนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนวานเห็นไหมฮะเราจับกลุ่มมือระเบิดทางด้านโน้นได้แล้วนี่ก็ทีมยิงทางด้านนี้แต่กลุ่มไหนนั้นขอพักนะขอให้เราเช็คให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวจะผิดกลุ่มนะครับคนจ้องกับคนที่โดนแอบรับทำร้ายนะครับก็เราก็สูญเสียซึ่งเป็นนิรันดร์เสียใจครับแต่ทางเจ้าที่ต่างผมดูนะหวังใจดีครับแล้วพร้อมจะดำเนินกรรมวิธีการจะเฉียบขาดต่อกลุ่มทั้ง 2-3 กลุ่มที่ต้องการก่อเหตุร้ายอยู่นะครับส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดหน้าหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่อำเภอเทพานะครับมีตชด.บาดเจ็บ6นายเมื่อ8มกราคมล่าสุดเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านพัก3หลังของผู้ต้องสงสัยครับที่บ้านควนหรันหมู่ที่2ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยสงขลาครับซึ่งคาดว่าเป็นสถานที่ประกอบระเบิดเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเข้าไปเก็บ DNA ที่บ้านพักของนายอมตะสโมทานทวีอายุ62ปีครูเกษียณที่ถูกฆ่าแขวนคอเสียชีวิตก่อนจะถูกชิงรถกระบะไปประกอบคาร์บอมนะฮะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัย8คนไปซักถามที่หน่วยทหารพรานที่41แล้วครับ